มติฝ่ายค้านคว่ำงบ68ชี้เบียดบางงบดันดิจิทัลวอลเล็ตเกินไปก้าวไกลไร้โหวตสวนการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 11:37 น.ฝ่ายค้านมีมติไม่รับหลักการงบ68วาระแรกเหตุรัฐบาลเบียดบังงบดันดิจิทัลวอลเล็ตเกินไปสิริกัญญาให้ปรับปรุงถึงวาระ3ถ้ายังดื้อขู่ร้องศาลระงับไม่ให้เกิดก้าวไกลเชื่อไม่มีส.ส.โหวตสวนเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่21มิถุนายน2567ที่รัฐสภาแกนนำพักร่วมฝ่ายค้านนำโดยนายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพักก้าวไกลในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนายร่มธรรมคำนุรักษ์ส.ส.พัทลุงและรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นายกันนวีสืบแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมพร้อมด้วยส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านร่วมกันแถลงข่าวมติวิปฝ่ายค้านถึงแนวทางลงมติร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ว่าทุกพรรคเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่าการจัดสรรงบประมาณปี68ฉบับนี้ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยในอนาคตมีความพยายามที่จะเบียดบังงบประมาณเพื่อให้นโยบายของพรรคที่เป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลนั้นสามารถสำเร็จลุล่วงได้โดยไม่สนใจว่าจะไปเบียดบังงบประมาณส่วนอื่นพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคจึงมีมติร่วมกันว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านจะไม่รับหลักการร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ด้านนนท์ ส.สิริกัญญากล่าวถึงเหตุผลที่พรรคร่วมฝ่ายค้านไม่รับร่างฉบับนี้ว่ามี3เหตุผล 1. เรากำลังจัดทำงบประมาณที่พาประเทศเข้าไปเสี่ยงทั้งปัญหาการคลังเสี่ยงที่ประเทศไม่สามารถเดินหน้าต่อสู้กับความท้าทายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นได้ปีนี้เป็นปีที่เราขาดทุนสูงที่สุดและมีการขาดทุนงบประมาณเต็มเพดานจนทำให้ประเทศไม่สามารถรองรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นในอนาคตได้เพียงเพื่อต้องทำโครงการที่เป็นโครงการเรือธงเดียวของรัฐบาลคือดิจิทัลวอลเล็ต 2. รัฐบาลพยายามที่จะทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตมากจึงละเลยโครงการที่สำคัญของตนเองโครงการอื่นเช่น Ignite Thailand Soft Powerโครงการที่ช่วยเหลือ SME ต่างๆจนงบประมาณไม่เพียงพอ3. ประเทศยังคงมีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายจึงไม่สามารถที่จะรับร่างงบปี68เพียงเพื่อที่จะส่งมอบนโยบายที่เป็นเรือธงใหญ่นโยบายเดียวได้แต่นโยบายอื่นถูกละเลยรวมถึงการเตรียมความพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆที่ประเทศจะต้องรับมือส่วนจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่นั้นนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าตามกระบวนการทางกฎหมายถ้าต้องการยับยั้งโครงการเรือธงอย่างน้อยต้องรอให้ร่างงบร.บ.ฉบับนี้ผ่านวาระ3ไปก่อนเพราะอาจมีการแก้ไขได้ในชั้นกรรมาธิการแต่หลังจากนั้นถ้ายังจะดื้อดึงที่จะทำต่อจนโครงการนี้เกิดขึ้นจริงก่อนจึงจะไปร้องต่อศาลวันนี้ถือว่าการกระทำยังไม่เกิดส่วนการทำงานในชั้นกมธ.นั้นรอบนี้คงไม่มีเหตุผลข้ออ้างใดๆกมธ.จะตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อให้งบประมาณปี68เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายมากที่สุดนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าขอชื่นชมการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะส.ส.ฝั่งเพื่อไทยที่ในรอบนี้เตรียมการอภิปรายมาอย่างดีและมีข้อมูลที่ค่อนข้างหนักแน่นแต่น่าเสียดายที่ข้อมูลที่หนักแน่นนั้นไม่สามารถเป็นเหตุผลกับการจัดงบประมาณที่เกิดขึ้นได้เลยเหมือนบอกเหตุผลอีกอย่างแต่งบประมาณจัดอีกอย่างแต่ก็เข้าใจว่าส.ส.อาจจะเพิ่งเข้ามาเห็นงบประมาณจึงอยากเสนอแนะว่าในโอกาสหน้าให้เข้าไปร่วมในกระบวนการจัดทําเพื่อได้ขับเคลื่อนนโยบายที่ตัวเองเห็นว่าสำคัญตามเหตุผลที่ได้
อภิปรายและทำให้เกิดขึ้นจริงในงบประมาณปีต่อไปไม่ฉะนั้นจะเห็นว่าเหตุผลทุกอย่างงบประมาณจัดอีกอย่างขณะที่นายร่มธรรมกล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีมติไม่เห็นชอบไม่รับหลักการร่างงบร.บ.ฉบับนี้ด้วยประเด็นที่เห็นว่างบประมาณในปีนี้มีความพยายามจะกู้เงินเพื่อไปทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเพราะโครงการนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณปีนี้เพียงอย่างเดียวยังต้องกลับไปใช้ปี67และต้องออกพ.ร.บ.งบประมาณเพิ่มเติมอีกและพยายามจะกู้เงินจากธ.ก.ส.อีกซึ่งต้องแลกมาด้วยค่าเสียโอกาสที่จะนำไปทำโครงการอื่นๆได้รัฐบาลควรฟังคำท้วงติงจากหลายๆภาคส่วนและส.ส.อีกทั้งรัฐบาลไม่ใส่ใจปัญหาอื่นๆของประเทศไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจปากท้องมิจฉาชีพสิ่งแวดล้อมแต่งบประมาณก็ยังจัดสรรแบบเดิมๆด้านนายกนวีกล่าวว่าความมีประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณชุดนี้ของรัฐบาลขาดไปไม่ตอบสนองพันธกิจต่างๆความจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลไม่ได้เอาประชาชนไปศูนย์กลางจริงๆเอาแต่ความต้องการส่วนพรรคส่วนตนเมื่อถามว่าจะมีมาตรการลงโทษส.ส.โหวตสวนอย่างไรนายปกรณ์วุฒิกล่าวว่าแต่ละพรรคคงต้องควบคุมเสียงของตนเองและแต่ละครั้งก็ต้องลงโทษแต่ตอนนี้มีมติร่วมกันว่าไม่รับหลักการเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลลงโทษอย่างไรนายปกรณ์วุฒิยิ้มและกล่าวว่าพรรคก้าวไกลยืนยันไม่มีคนโหวตสวนแน่นอนขณะที่ภาพรวมการอภิปรายทั้ง3วันเป็นไปในทางที่ดีเน้นเนื้อหาจริงๆฝั่งรัฐบาลก็ไม่ได้ลุกขึ้นประท้วงเราพูดกันด้วยเนื้อหาพูดกันด้วยสาระการชี้แจงและอภิปรายที่ดีเป็นที่น่าพอใจเจ้าโก้เมืองเพชร18ล้านก็มาแจ็คแฟนฉันสุดดีใจได้เป็นเจ้าของควายเผือกแคระตั้งใจเลี้ยงเองบันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 14:52 น.เจ้าโก้เมืองเพชรค่าตัว18ล้านก็มาโชว์ในงานแจ็คแฟนฉันสุดดีใจได้เป็นเจ้าของควายเผือกแคระตั้งใจเลี้ยงเองเป็นของขวัญให้ลูกด้วยวันที่21มิถุนายน2567ที่ร้านตำไปเว้าไปบายมีสุวรรณคาเฟ่อยุธยาอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายรพีพัฒน์เอกพันกุลหรือน้ำรพีพัฒน์พระเอกชื่อดังร่วมเป็นพยานในการส่งมอบเจ้าขุนแผนควายเผือกของอุ่นแสวงความใจที่ขายให้กับนายเฉลิมพลที่คำพรธีระวงหรือแจ็คแฟนฉันทันทีที่แจ็คแฟนฉันเห็นเจ้าขุนแผนควายเผือกแคระเพศผู้ก็ออกอาการดีใจเข้าสัมผัสอย่างใกล้ชิดและสอบถามรายละเอียดต่างๆของเจ้าขุนแผนกับทางเจ้าของแสวงความใจนอกจากนี้ในวันนี้ยังมีการส่งมอบควายเผือกเจ้ากัปตันและมีการนำควายเจ้าโก้เมืองเพชรค่าตัว18ล้านบาทควายสวยงามมาโชว์ตัวในงานด้วยได้รับความสนใจเป็นพิเศษแจ็คแฟนฉันกล่าวว่าช่วงปีที่แล้วตนเองเห็นควายแคระแล้วรู้สึกชอบมากน่ารักเริ่มต้นศึกษาว่าชีวิตของควายแคระเป็นอย่างไรเลี้ยงยากง่ายอย่างไรศึกษาจากคลิปของฟาร์มต่างๆและไปดูควายแบบจริงจังที่ฟาร์มของพี่น้ำระพีพัฒน์ทราบว่าควายเผือกแคระกำลังเป็นที่นิยมส่วนตัวไม่ได้ชื่นชอบเพราะตามกระแสชื่นชอบเพราะความน่ารักของควายแคระมันน่ารักน่าเอ็นดูตะมุตะมิพอได้เห็นแล้วมันชอบมันรับอยากเลี้ยงจนให้พี่น้ำระพีพัฒน์ช่วยติดต่อจนได้ควายเผือกแคระเจ้าขุนแผนยิ่งดีใจมากว่าเราจะได้เป็นเจ้าของควายแล้วนะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ภูมิใจดีใจมากได้มีการวางแผนนำเจ้าขุนแผนไปเลี้ยงที่บ้านซึ่งกำลังจะเปิดเป็นคาเฟ่ที่ใจสระบุรีอยู่ระหว่างการก่อสร้างใกล้เสร็จแล้วซึ่งจะเป็นอาชีพอีกอาชีพที่ตั้งใจจะทำการเอาไปเลี้ยงไม่ได้เอาไปโชว์หรือเอาไปทรมานเป็นการเลี้ยงด้วยความรักไม่เอามาเลี้ยงเพื่อผลประโยชน์แค่มีให้นักท่องเที่ยวได้ชมเจ้าขุนแผนที่มีความน่ารักอย่างมาก
เขาถูกฝึกมาให้แสดงความเคารพการไหว้ซึ่งจะมีคนที่ช่วยคอยดูแลเจ้าขุนแผนด้วยส่วนค่าตัวไม่ขอเปิดเผยไม่อยากให้มองที่ตัวเลขไม่อยากให้มองเป็นมูลค่าเรามีความสุขที่ได้น้องขุนแผนมาเลี้ยงเท่านั้นพอตั้งใจเอามาเป็นของขวัญให้กับลูกด้วยส่วนเรื่องเลขเด็ดที่แฟนคลับเรียกว่าเจ้าพ่อแจ็คเพราะใบตัวเลขถูกมาหลายงวดแล้วรอลุ้นว่างวดนี้จะมีเลขอะไรแจ็คแฟนฉันบอกว่าเจ้าขุนแผนอะไรดีพร้อมกับหัวเราะบอกแบบติดตลกว่าตอนนี้ยังไม่มีตัวเลขอะไรขอเวลาอีกสักหนึ่งอาทิตย์ไปหาล้วงไหล้วงตัวเลขที่ไหนแล้วจะมาบอกแล้วจะมาบอกแฟนคลับทุกคน